คุณผู้ชมคะในยุคสมัยที่ข้อมูลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลการพึ่งพาการเรียนรู้ผ่านครูอาจารย์อย่างเดียวก็คงจะไม่พอมีการฝึกอบรมครูกระบวนการเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเพื่อให้เรียนรู้ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะครูอาจารย์จากหลายสถาบันที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูกล้าสอนในโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้นปีได้มารวมตัวกันครั้งนี้เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการที่จะกลับไปออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่รู้ได้จากประสบการณ์ของตัวเองจริงๆนะคำถามแล้วผู้สองคนนี้ช่วยกันออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารโดยใช้ท่าทางไม่ใช้คำพูดเป็นการเรียนเรื่องวัจนภาษาที่สนุกผู้เรียนได้ลองทำได้รู้ได้เข้าใจด้วยตัวเองครูที่มีทักษะในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรียกว่าครูกระบวนการโดยการออกแบบกิจกรรมจะคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนให้รู้สึกไว้วางใจต่อกันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเหมาะกับเพศวัยความแตกต่างของผู้เรียนและตอบได้ว่ากิจกรรมนี้จะให้ผู้เรียนได้รู้เรื่องอะไรและฟีดแบคไม่ใช่การตำหนิการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ฟีดแบคมันคือการให้ข้อมูลว่าเขาทำอะไรแล้วมีผลอะไรยังไงวันนี้ที่ได้อบรมครูกระบวนการเนี่ยครับมันย้ำความคิดความเชื่อของเราบางอย่างแล้วก็ทำให้กระต๊อบเนี่ยย้อนกลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นย้อนกลับมารู้ว่าเราเป็นครูแบบไหนกลับมาค้นหาครูภายในของตัวเราเองครับแล้วก็เมื่อเราเจอตัวเราแล้วเนี่ยครับเราก็รู้ว่าเรามีทิศทางที่เราจะทำอะไรต่อไปเรากลับไปแล้วเราก็กล้าที่จะเป็นครูในแบบที่เราเป็นมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่จะเปิดกว้างที่มาของความรู้การยอมรับตัวตนและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากขึ้นผู้สอนกำลังจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูปไปสู่ผู้เรียนกลายมาเป็นผู้นำพาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองคำว่ากระบวนการเนี่ยหมายถึงคนที่คิดหากระบวนการที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาเสียงเขามีค่านะมีทางเลือกที่จะเรียนหรือสนใจตามที่ตัวเองอยากจะเรียนความสนใจความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วของเด็กทุกคนเพราะนั้นครูกระบวนการเนี่ยก็คือครูที่เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งแรงที่อาจจะต่อต้านหรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันแรกเลยคือกระบวนการควรจะมีเซนนะครับที่จับสังเกตนะครับว่าพลังงานในกลุ่มตอนนั้นเป็นยังไงครับแล้วก็ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นครับกระบวนการควรจะมีการเข้าใจเป้าหมายกระบวนการขั้นตอนต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมได้โฟลว์ไปด้วยกันบางทีมันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ถ้าเกิดกระบวนการเข้าใจภาพตรงกันเนี่ยบางทีมันสามารถสกิดกระซิบบอกแล้วปรับได้รวดเร็วครูอาจารย์เหล่านี้ได้เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าความหมายใหม่ในการเป็นครูและจะกลับไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตัวเองแม้ว่าจะยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอยู่บ้างนักข่าวพลเมืองกลุ่มจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง